หลวงพี่อูเทนเปิดปากครั้งแรกหลังลุกสิทธ์แห่แกะสติกเกอร์วัดท้าไมา้จากกรณีเมื่อวันที่16มีนาคมเพจเฟซบุ๊กสอรยุสุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานว่าไฮโซปอและโรเบิร์ตสองในห้าคนที่อยู่บนเรือแตงโมตกเรือมีการบวชพราม ที่รรมาสถานวิโมกสิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดรับบุรีเป็นสถานปฏิบัติธรรมสาขาของวัดท่าไม้โดยทั้งสองคนมีการโกนศีรษะเข้าพิธีบวชพรามตั้งแต่แปดโมงเช้าที่ผ่านมาและคนที่บวชให้คือหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้จึงทําให้ในเวลาต่อมาเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและในเวลาต่อมาโลกออนไลน์ได้โพสต์ข้อความระบุว่ายาิโยมแหกขูดสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้ออกหลังฟังคําตอบหลวงพี่อุเทนหลวงพี่แซมบวชให้ปอและโระเบิร์ตปล่อยไปพมา่า ทั้งงานนี้คนดังในโซเชียลอย่างแท็กพรันยูวันอยู่บำรุงก็ได้เคลื่อนไหวลังลูกสิทธ์แหกแกะสติกเกอร์วัด้าไม้โดยแท็กพรันยูนั้นได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าใจเย็นๆลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ก็ใจร้อนเกินไปแฮชแท็กเอาแอลกอฮอล์ล้างด้วยนะกระจกนะจะได้ใสๆแฮชแท็กไงลอกกันสนุกเลยสีวันนี้แฮท็กน้ำยาพร้อมใจพร้อมเราลอกได้ ในขณะที่วันอยู่บำรุงก็ได้โพสต์ข้อความเช่นกันว่าทาไมคนแกะสติกเกอร์วัดท่าไม้ออกเยอะจังต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านของหลวงพี่อุเทนก็ได้เปิดปากครั้งแรกหลังลุกศิทธ แฮกเกตสติเกอร์วัดท่าไม้โดยหลวงพี่อุเทนนั้นก็ได้กล่าวว่าอาตมาบังคับจิตใจคนไม่ได้หรอกโยมอาตมาบังคับไม่ได้แล้วแต่ลูกศิษย์อาตมาทำดีที่สุดแล้วทำดีก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนมองการเป็นมนุษย์เท่ากันหมดจะผิดจะถูกก็ให้กฎหมายตัดสินจะจนจะรวยก็เป็นคนเมื่อเขาถูกมาเราก็ให้ที่ยืนสุดท้ายก็ให้กฎหมายจัดการอาตมาไม่ได้คิดถึงเรื่องผลประโยชน์แต่คิดถึงเรื่องเมตตาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ